เป้าหมายแรกคือไม่ได้อยากจะมาช่วยคนไข้จริงๆครับอยากให้เรียนครับคือไปทางอื่นดีกว่าอยากแนะนำน้องๆไปเรียนทางอื่นดีกว่าเพราะว่าคือมันไม่ใช่อะทางเนี้ยสวัสดีครับผมโจชัยพัฒน์ครับวันนี้เราอยู่กันในหาตัวตนเดอะซีรีส์ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอหนุ่มคนหนึ่งครับคุณหมอซันนั่นเองครับขอให้คุณหมอซันแนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับก็สวัสดีนะครับผมหมอซันนะครับผมครับชื่อจริงชื่ออนันต์ชัดศิริพัฒนาครับตอนนี้ทำงานเป็นวิศวีแพทย์นะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมอดมยาสลบครับอยู่ที่โรงพยาบาลบึงกาฬนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งที่รับผิดชอบก็คือเป็นหมอเกี่ยวกับการฝังเข็มครับนะครับในเรื่องการระงับปวดครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายามนะครับจะเอาความรู้ความสามารถนะครับที่ตัวเองเรียนหมอมาตั้ง10กว่าปีเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ให้กับผู้คนนะครับเพื่อให้ทุกคนแบบเอาไปรักษาสุขภาพตัวเองที่บ้านนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามได้กันที่เพจฝังเข็มเปลี่ยนชีวิตครับก็คือเปิดเพจมาเพื่อให้คุณภาพผู้คนอย่างเดียวครับเรื่องของสุขภาพครับผมครับผมถ้าใครสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของคนยุคนี้สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจของคุณหมอซันครับแล้ววันนี้ครับผมก็ต้องขอถามคุณหมอซันครับว่าจุดเปลี่ยนอะไรครับที่ทำให้คุณหมอซันมาเรียนหมอครับมันเกิดจากความชอบหรืออะไรครับที่ทำให้คุณหมอมาเรียนตรงนี้ครับจริงๆมันก็แปลกนะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งสมัยยังเด็กนะครับก็คือตอนนั้นเหตุการณ์ก็คือเป็นเด็กๆน้อยคือตอนนั้นไม่สบายคิดว่าเป็นไข้อะไรสักอย่างนึงครับแล้วก็คุณพ่อน่ะก็พาไปที่คลินิกใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็แล้วผมก็ไปเห็นคุณหมอได้ดูแลคนไข้นะครับแล้วคุณไข้ก็บอกหมอว่าขอบคุณมากมากเลยที่คุณหมอเนี่ยช่วยเหลือเขาให้เขารู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วเขากลับไปมีชีวิตกลับไปทำงานกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้ต่อเด็กน้อยฟันคนนั้นก็เลยรู้สึกประทับใจนะครับมันก็เลยเกิดความฝังเข้าไปในหัวทันทีว่าอนาคตเนี่ยเราคงต้องเป็นหมอเพื่อออกมาช่วยเหลือคนแบบนั้นนะครับนั่นคือต้องประมาณนั้นครับจากเหตุการณ์วันนั้นแค่นั้นเองที่นำเห็นครับผมก็คือเหตุการณ์จุดเริ่มต้นของการเป็นหมอก็คือเกิดจากความประทับใจในวัยเด็กที่เห็นคุณหมอคนหนึ่งได้ช่วยคนไข้ให้หายดีเราก็เลยอยากจะทำบ้างครับผมและทีนี้ก็อยากจะถามคุณหมอว่าก่อนที่คุณหมอจะเดินมาถึงจุดนี้จุดที่เป็นคุณหมออย่างเงี้ยคุณหมอผ่านมาสั่งหรือว่าเคยคิดท้อแท้อะไรบ้างหรือเปล่าตลอดเวลาครับตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วการเป็นหมอครับคือด้วยความที่ผมนะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับไม่เก่งเลยคือเรียนแบบไม่ได้เรื่องเลยดีกว่านะครับแต่ว่าพอเราถูกปักเข้าไปในหัวว่าเราอยากเป็นหมอที่นี่เราก็ต้องอาศัยความพยายามครูความฉลาดผมมาไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเน้นภาษาชาวบ้านเรียกว่าเถื่อนคือขยันอย่างเดียวอ่านหนังสือทำโจทย์อะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ถนัดเอาความถนัดจริงๆนะคือเป็นคนถนัดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ตอนเรียนชอบมากชีวะไม่ได้ชอบแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นหมอเชื่อเดี๋ยวคนเราก็เลยก็คือต้องแบบควนฝ่ายแล้วก็พยายามจะสอบเป็นหมอครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะตอนยุคนั้นเป็นยุคของการเอ็นทานเนาะเอ็นทานมันทำอยู่สองรอบรอบแรกเนี่ยคะแนนหายไปประมาณ100ครับยังไงก็ไม่ติดแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เรียนละแล้วที่เพื่อนก็ชวนไปเรียนวิศวะมาเห็นว่าเก่งเลขครับชวนได้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำนวณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ยังมีความคิดที่เราอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ก็อาศัยความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็จริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจของตัวเองแล้วก็ครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้คือพ่อแม่ไม่ได้บังคับนะครับว่าอยากจะทำอะไรแค่อยากทำอะไรก็คือดูให้เต็มที่แค่นั้นใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วทีนี้พอเข้ามาเรียนครับก็ยิ่งมาเจอแต่คนเก่งๆอีกคือตอนเอ็นติดก็ดีใจแล้วแต่พอเข้ามาก็เครียดอีกเพราะว่าคือมันไม่ง่ายเลยการเรียนหมอ6ปีนี้มันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็มันต้องทนกับภาพกดดันอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะมีคนที่เก่งๆหัวใบครับเราก็อาศัยขยันอีกเหมือนเดิมแค่ว่ายังไงก็ต้องจบให้ได้แค่นั้นเองเพราะว่าแพชชั่นตอนเด็กตอนนั้นคืออยากจะมาเป็นความรู้สึกแค่นั้นก็ตอนนั้นเด็กก็อยากจะทำมาเป็นนะครับครับก็เลยว่าแค่ก็คือเรื่องตามความฝันของเด็กน้อยฝันครับและแบบนี้ครับการทางสิ่งที่คุณหมอชอบครับมันเป็นแรงผลักดันหรือว่ามันมีข้อดีอะไรไหมครับที่ทำให้คุณหมอก้าวมาถึงจุดนี้ได้ครับจริงๆเป็นข้อดีนะครับผมว่าเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันเริ่มจากความชอบความที่เราตั้งใจถึงแม้ว่าข้างๆเราอาจจะไม่ได้ชอบเลยเช่นวิชาที่เราเรียนแต่จริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้ชอบแบบชีววิทยาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราตั้งใจความที่เราแบบอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นคนคนนั้นอยากเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เวลาอุปสรรคเข้ามาเราก็คือคิดแต่ทาร์เก็ตอย่างเงี้ยว่าคิดแต่เป้าหมายเนี่ยว่าเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ทีนี้เราก็เลยต้องพยายามทำทุกวิถีทางยังไงก็ต้องเรียนให้จบ
ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้จบเกียรติยศอันดับหนึ่งไม่ได้จบเกียรติยศอันดับสองแต่คือว่าอย่างน้อยผมก็จบมาเป็นหมอที่แจ้งสามารถรักษาคนไข้ได้ตามความฝันของเด็กน้อยฝันของนักนะครับครับประมาณก็เลยคิดว่าผมว่าถ้าใครที่มีท่าเกียรติมีเป้าหมายอ่ะคือมันจะทำให้เรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นนะครับคือนะครับก็คือมันจะเป็นน่าจะเป็นแรงผลักดันที่ดีแล้วก็สำหรับน้องๆหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับอยากจะเดินตามรอยคุณหมอสั้นคือเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยครับน้องๆจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากเป็นหมอคุณหมอมีอะไรจะแนะนำน้องๆเหล่านั้นไหมครับหรือว่าคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าเขาควรจะทำอย่างไรหรือว่าเขาควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างจริงๆนะครับถ้าโดยคอนเซ็ปต์แล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าหมอมันรวยครับแต่ถ้าถามว่าทำหมอสั้นคนนี้ผมไม่เชื่อผมว่ามันไม่จริงครับคือถ้าจะรวยเป็นนักธุรกิจดีกว่าไปถ้าจะมองว่าถ้าจะไปเป็นหมอเพื่ออยากจะได้มีแบบรวยอ่ะไม่มีทางบอกเลยว่าไม่มีทางนะครับเพราะว่าผมว่าคนที่เป็นหมอจริงๆแล้วเนี่ยคือมันต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างคือผมไม่ได้บอกตัวเองเก่งหรือตัวเองดีนะครับแค่จะบอกว่าจริงๆมันต้องอาศัยความเสียสละทุกสิ่งอย่างเรียนจบ6ปีต้องไปใช้ทุน3ปีไม่ได้อยู่กันที่บ้านต้องออกไปต่างจังหวัดไปทำงานให้คนอื่นอะไรเงี้ยครับก็คือแล้วก็ต้องมาเรียนต่อเฉพาะทางอีกคือเส้นทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าสมมติว่าเป้าหมายแรกคือไม่ได้อยากจะมาช่วยคนไข้จริงๆครับไม่อยากให้เรียนครับคือไปทางอื่นดีกว่าอยากแนะนำน้องๆไปเรียนทางอื่นดีกว่าเพราะว่าคือมันไม่ใช่อะทางเนี้ยเพราะว่ามันมีเพื่อนหลายคนนะครับที่จบหมอก็พอจบก็ไปทำอย่างอื่นลาออกไปทำอย่างอื่นไปเป็นนักธุรกิจไปทำนู่นทำนี่อะไรแทนเพราะว่าเนื่องจากว่าแพชชั่นคือความตั้งใจตอนแรกมันไม่ได้เกิดจากการที่เราอยากช่วยคนไทยประมาณนั้นท้ายที่สุดแล้วเราก็จะเดินทางไปตามหาสิ่งที่เราชอบอยู่ดีใช่ครับมันต้องเริ่มจากจุดที่เราชอบก่อนทีนี้เริ่มจากจุดที่เราชอบก่อนถ้าเราชอบแล้วเราคือไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราต้องไปถึงฝันให้เราได้น้องๆหลายคนอาจจะเป็นอยากเป็นนักร้องใครอาจจะเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยก็คือแค่ไปตามฝันตรงนั้นคือบางทีเราไม่ควรจะไปมองคนข้างอื่นไม่ควรจะไปฟังเสียงรอบข้างว่าต้องเป็นนั้นในเงี้ยต้องเป็นนี้นะคือเพราะว่าถ้าสมัยไหนเราไปฟังเสียงรอบข้างแล้วเราไปตามสิ่งรอบข้างที่เราบอกแล้วสุดท้ายคนที่จะเสียใจอ่ะคือจะเป็นเราครับทีนี้พอเสียใจแล้วเป็นแล้วทีนี้เราก็บางทีเราถอยหลังไม่ได้แล้วเพราะเราลงมาแล้วครับจนกว่าเราจะสุดทางแล้วเราค่อยเปลี่ยนทางเพื่อนหมอหลายๆคนที่แบบตอนแรกไม่ได้อยากชอบหมอเรียนก็เรียนเก่งอ่ะก็เลยเรียนหมอตามเพื่อนกันไปพอเรียนมาก็ไม่ชอบสุดท้ายตอนจบมามันก็ไม่ได้ใช้วิชาชีพนี้ก็ไปทางอื่นแทนครับเพราะผมว่ามันจะเสียได้ทั้งเวลาทั้งโอกาสทั้งหลายอย่างทำตามความตั้งใจทำตามความชอบตามความรู้สึกที่รู้สึกว่าสิ่งอะไรที่ทำตัวเองทำแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขถ้าทำแล้วมันอันเนี้ยเราทำแล้วมีความสุขทำแล้วเรารักอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยทำตามนั้นดีกว่าครับประมาณโอ้ถือว่าเป็นคำแนะนำที่สุดยอดมากครับผมว่าเป็นคำแนะนำที่น้องๆหลายๆคนควรจะได้ฟังแล้วก็เก็บเอาไปคิดนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปครับผมอยากให้คุณหมอซันช่วยฝากเคล็ดลับการหาจุดนที่คุณหมอได้ใช้กับตัวเองให้กับน้องๆหรือคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้กำลังหาตัวตนอยู่อ๋อคือเด็กคนนั้นน่ะที่อยากจะช่วยคนไข้ครับเด็กนั้นรู้สึกว่าพอมาถึงจุดนึงนะรู้สึกว่าพอเราเป็นหมอที่เราตั้งใจมากๆเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าคนไข้มันเยอะมากมันรักษายังไงก็ไม่หมดก็เลยหาตัวตนจนกระทั่งรู้สึกว่าก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมาเปิดเพจฝังเข็มเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าไม่อยากรักษาคนไข้หนึ่งต่อหนึ่งต่อไปแล้วอยากทำอะไรที่เป็นอย่างเดียวแล้วคนหลายๆคนเนี่ยรับรู้เพราะคอนเซ็ปต์ของเพจนี้ที่ผมตั้งใจขึ้นมาคือว่าสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราเองทุกคนไม่จำเป็นว่าถ้าสมมติคนไข้หรืออะไรๆคนได้เริ่มมีอาการแล้วเราสามารถที่จะจัดการสุขภาพเองได้ที่บ้านโดยที่ยังไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ก็เลยคิดว่าผมก็เลยตั้งใจว่าจะออกมาให้คุณค่าดูให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่สั่งสมมาตั้งเกือบ10ปีเนี่ยมาถ่ายทอดให้เป็นข้อความที่ภาษาชาวบ้านที่ว่าฟังง่ายๆฟังแล้วเข้าใจลงในเพจฝังเก็บเป็นชีวิตครับที่มีฝังเก็บเพราะว่าไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์จีนมาด้วยก็เลยเอาของเกี่ยวกับศาสตร์จีนมาประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือถ้าตอนนี้ใครยังหาไม่เจอไม่ต้องรีบอย่างนี้ดีกว่าใครยังหาไม่เจอไม่ต้องรีบว่าตัวอย่างเป็นอะไรคือให้ลองหลายๆอย่างลองทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทางนั้นจะร้องเพลงจะธุรกิจจะเรียนจะ
คือพยายามสังเกตหลายๆอย่างแล้วก็ไปดูว่าเวลาถ้าสมมุติว่าน้องๆอยากจะไปเป็นวิชาชีพนั้นในตอนสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะมีชีวิตแบบไหนไปเรียนรู้จากเขาก็ได้หรือไม่เราก็ลองสัมภาษณ์หรือว่าลองหาสื่อต่างๆที่ว่าสมมติคนที่จบอะไรดีอ่ะจบนักร้องอ่ะจะอยากเป็นนักร้องตอนชีวิตอันนั้นเป็นร้องเป็นไหนอยากเป็นทนายคนที่เป็นทนายเขาจะมีชีวิตเป็นแบบไหนแล้วเราอ่ะถ้าเราไปถึงนั้นเราจะมีความสุขหรือเปล่าเราจะชอบหรือเปล่าประมาณนั้นนะว่าวิชานี้เราจะชอบถ้ารู้สึกว่ามันไม่ชอบหาไปก่อนครับยังไม่ต้องรีบมันยังพอมีเวลาที่จะตัดสินใจเพราะถ้าเมื่อไหร่เราเลือกที่จะลงไปดีแล้วบางทีมันต้องรออีก4ปี5ปีเลยในการที่มาเปลี่ยนสายขึ้นมาอาจจะช้าครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักการข้อที่1ก็คือคงเป็นลองหลายๆอย่างลองไปก่อนลองหลายๆอย่างไปก่อนนะครับอันที่2คือศึกษาจากคนที่เขาอยู่อาชีพนั้นๆศึกษายังไงก็ได้ไปหาข้อมูลรีเฟิร์ชหรือวิจัยว่าคนที่เขาอาชีพนั้นๆเขาทำยังไงก็มีชีวิตยังไงคนที่ทำอาชีพใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันที่3แล้วดูว่ามันตอบโจทย์กับเรามั้ยพอดูลองละรู้ละเราดูซิว่ามันตอบโจทย์กับลักษณะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์จริตเราความชอบของเราความรักของเราหรือเปล่าถ้ามันตอบโจทย์ผมว่าถ้าทํา3ข้อนี้นะครบนะผมว่ามันก็โอเคเพราะว่าจากตอนแรกผมเริ่มจากความชอบความรักแต่พอถึงเวลามันก็สุขเถื่อนก็ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปซะมาอยากทําให้มันขยายมากกว่านั้นประมาณนั้นครับก็อยากช่วยคนได้มากกว่าใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเดินมารักษาอย่างเป็นคนรักษาวิธีกรนี่ครับคนรักษาคนนึงผมรู้สึกว่าอีกคนนึงก็มารุ่นเดียวกันจริงๆว่าอย่างเงี้ยโลกเนี้ยมันแค่มีความรู้นิดเดียวมันก็โอเคละครับก็เอาความรู้ผมไปเลยละกันเลยประมาณนั้นครับซึ่งผมว่าเป็นแนวคิดที่น้องๆหรือว่าคนที่ดูคลิปสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยนะครับแล้วนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอซันมากครับครับขอบคุณครับที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ความรู้ผมแล้วก็ทุกคนในคลิปครับครับผมแล้ววันนี้ผมแล้วก็คุณหมอซันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเรามัวแต่เดินตามเสียงรอบข้างสุดท้ายเราจะเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้อยากเป็นนายแพทย์อนันต์ชาติสิริพัฒนา